บอกแล้วแผนชั่วร้ายเขาหัวล้อแบบโจรชั่วร้ายหรือยังไงดีนะหรือแบบเป็นตัวร้ายนะฮะต้องแบบใส่เสียงเอ็กโคเข้าไปนิดนึงนะครับฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาครั้งสำหรับไมค์ครับอีกรอบนึงนะผมแท้ก็เดี๋ยวคลิปนี้ฮะเราจะมาเล่น Sky Factory 4กันต่อนั่นเองฮะคลิปนี้ทำอะไรฮะคลิปนี้นะฮะผมคิดว่าคนทำมอส Sky Factory 4ต้องเกลียดผมแน่ๆเลยโอเคป่ะฮะมันเป็นการฉีกกฎของทุกสิ่งทุกอย่างโอเคป่ะคือผมก็ไม่รู้จะอธิบายเป็นภาษาคนยังไงนะฮะคือแบบปกตินะสมมุตินะสมมุติว่าเคยเรียนคณิตศาสตร์กันใช่มั้ยฮะ2มันต้องเท่ากับ2ถูกต้องป่ะฮะแต่ครั้งนี้เนี่ยฮะไมค์ครับมันจะฉีกกฎบางสิ่งบางอย่างคืออาจจะแบบ1บวก1เท่ากับ5เลยประมาณเนี้ยคือเข้าใจไหมเดี๋ยวใครไม่เข้าใจเดี๋ยวรอดูแล้วกันฮะว่ามันคืออะไรฮะมันมีเควส1ฮะชื่อเควสคือ Control Z ใช่ไหมฮะ Control Z คือการอันดูหรือแบบย้อนขบวนการนั่นเองเขาบอกว่าให้เราคราฟไอเทมบางสิ่งบางอย่างคือมันแบบเข้าใจไหมบางครั้งอ่ะเราเคยคราฟไอเทมนี้แล้วใช่ไหมแล้วเราก็สามารถย้อนขบวนการได้มันมีบางสิ่งบางอย่างน่าสนใจฮะเดี๋ยวเรามาคราฟไอเจ้านี่ก่อนละกันนะฮะอันคราฟโอเคแป๊บนึงนะอันคราฟโอเคฮะซึ่งสูตรคราฟมันก็ไม่ได้ยากอะไรเนาะก็เฟอร์แนนซ์ธรรมดงธรรมดาดอปเปอร์ธรรมดาไม่มีปัญหาอะไรนะฮะแล้วผมบอกก่อนละกันฮะถ้าเกิดสมมติคลิปนี้เวลาเหลือนะเดี๋ยวเราจะไปเตรียมตัวทำโรงงานกันโอเคป่ะฮะคือโรงงานเนี่ยมันจะต้องมีแร่พิเศษนิดนึงเดี๋ยวเราไปทำต้นไม้เพิ่มเติมมันไม่มีปัญหาอะไรหรอกขอมาทำอะไรนะทำเครื่องจักรทำลายมิตรภาพคนทำมอสกับคนเล่นเกมก่อนละกันโอเคป่ะฮะคือคนทำมอสเขาไม่แน่ใจว่าเขาได้คำนึงถึงตรงนี้หรือเปล่านะแต่ว่ามันเป็นช่องโหว่เราก็จะใช้ให้เกิดประโยชน์โอเคป่ะบางคนก็อาจจะแบบพี่ไปถึงอะไรเนี่ยเห็นพี่พูดวนไปวนมาตั้งนานแล้วมันคืออะไรนั่นแหละก็ดูไปเรื่อยๆนะอย่าเพิ่งใจร้อนดิปะโถผมรู้นะบางคนใจร้อนเลื่อนไปข้างหน้าอยากรู้จังว่ามันคืออะไรนะฮะใจเย็นดิโอเคครับผมขอทำไอ้เจ้าอุปกรณ์นี้แป๊บหนึ่งนะฮะเราต้องการดอปเปอร์โอเคยอดเยี่ยมฮะแค่นี้แหละฮะเอ้าผมทำอะไรเนี่ยอ้อใช่ครับโอเคครับเราได้เครื่องอันคราฟตรงนี้เรียบร้อยอ่าฮะคอนโทรล4ฮะเครื่องเนี่ยก็อย่างที่เข้าใจกันคือเครื่องเนี่ยมันจะย้อนขบวนการกลับนั่นเองฮะย้อนขบวนการกลับเช่นเรามาตรงนี้นะฮะขอยืมคอมโบตัวนิดนึงโอเคฮะสมมตินะเราคราฟอะไรลักษณะประมาณเนี่ยเห็นป่ะเป็นสโตนรอดโอเคแบบนี้นะฮะแล้วหลังจากนั้นถัดไปฮะเราไอ้เครื่องนี้มันต้องใช้ไฟฟ้าเนาะโอเคฮะเครื่องนี้มันต้องใช้ไฟฟ้าอ่าฮะเครื่องนี้ใช้ไฟฟ้าผมขออนุญาตยืมไฟฟ้าตรงนี้แป๊บนึงละกันนะฮะนี่ฮะขออนุญาตแปะไว้ตรงนี้ป๊ะโอเคฮะกระแสไฟฟ้าเข้าเรียบร้อยนะย้อนขบวนการก็คือเนี่ยเอาสโตนล้อใส่เข้าไปปุ๊บมันก็จะกลับมาเป็นมันช่างนานเหลือเกินโอเคเห็นป่ะฮะมันก็จะย้อนกลับมาเป็นโคบอลต์จำได้ไหมเราครับสโตนล็อตไปใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมใช้โคบอลต์2ก้อนใช่ไหมตอนเนี้ยมันก็ย้อนขบวนการเรียบร้อยแล้วแล้วบางคนบอกแล้วไงอะย้อนขบวนการแล้วไงน่าตื่นเต้นตรงไหนดูดีๆที่ผ่านมาเนี่ยเราต้องเข้าไปในเธอเพราะอะไรฮะเราต้องไปฆ่าตัวแท่งไฟถูกต้องไหมแท่งไฟก็หายากเย็นเหลือเกินใช่เราจะปั๊มแท่งไฟเอามาดูกันครับมันปั๊มได้ยังไงฮะแป๊บนึงนะ B L A Z E โอเคครับแท่งไฟตรงนี้นะฮะถ้าเกิดสมมติเราเอามาครับขอโทษนะแท่งไฟโอเคดูดีๆนะแท่งไฟ1แท่งนะครับไอ้เจ้าผงแท่งไฟได้2อันถูกต้องป่ะฮะแต่ถ้าเกิดสมมติเราเอาแท่งไฟอันนี้เอามาปั่นเราจะได้5อันอะโอเคแล้วยังไงต่อครับเราก็ย้อนขบวนการย้อนขบวนการย้อนไอ้เจ้าผงแท่งไฟอันนี้เนี่ยฮะให้มันกลับมาเป็นแท่งไฟเริ่มนึกภาพออกป่ะนั่นแหละครับโอเคครับนี่แหละคือสิ่งที่ผมจะทำลองดูนะครับว่ามันจะได้หรือเปล่าคือไอ้เจ้าเครื่องนี้เนี่ยฮะไอ้เครื่องเหยียบย่ำเนี่ยฮะไอ้เครื่องบดขยี้ไอเทมเนี่ยมันมี2แบบคือเราต้องใช้เท้าเหยียบย่ำใช่ไหมอันเนี้ยมันอาจจะได้น้อยฮะแต่อันนี้เนี่ยฮะเรามี mechanical squeezer ก็คือเป็นเครื่องปั่นแบบใช้ไฟฟ้านั่นเองฮะซึ่งผมก็ได้ทำไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคป่ะฮะเครื่องปั่นไฟฟ้าขอโทษเครื่องปั่นไอเทมนะฮะโดยใช้ไฟฟ้าผมได้ทำแล้วนะฮะมันอยู่ตรงนี้โอเคป่ะ mechanical มันต้องใช้ไฟฟ้านั่นแหละนี่ซึ่งวิธีการคราฟมันก็ไม่ได้ยากอะไรฮะก็ใช้แบตเตอรี่2ก้อนเนาะแบตเตอรี่ก็คราฟได้ง่ายแสนง่ายนะฮะก็มาจากต้นเมนริวนั่นเองนะฮะจะให้ออกเสียงต้นเมนริวมันก็แบบไทยๆเนาะเมนริวโอเคป่ะโอเคฮะแล้วก็ออฟซิเดนนิดนึงมันก็ไม่ได้ยากอะไรก็เครื่องปั่นเราก็ได้มาเรียบร้อยใช่ไหมดังนั้นฮะตอนเนี้ยเรามีผงแท่งไฟบ้างหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวขอลองดูในรีโมทแป๊บนึงนะฮะB L A Z E โอเคครับเรามีผงแท่งไฟ17อันอ่าฮะแล้วยังไงต่อนั่นเหรอฮะคือผมบอกเลยว่าในคลิปนี้เนี่ยฮะมันจะเป็นการทำลายมิตรภาพผมบอกเลยว่าเกาะของเราจะมีผงแท่งไฟอีกเยอะมากมายโอเคป่ะฮะคือผงแท่งไฟเนี่ยตอนเนี้ยมันเป็นอะไรที่ขาดแคลนใช่มั้ยฮะแต่เดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงนะมันจะล้นเกาะโอเคครับต้นโกสโตนอยู่ตรงนี้เอาผงแท่งไฟออกมาเอ๊ะฮะโอเคใส่เข้าไปเลยนะรอแป๊บหนึ่งฮะถ้าเรากดเครื่องหมาย question mark ตัวเนี้ยมันก็จะบอกอยู่ว่าโอเคฮะมีสูตรอะไรนะสูตรไอเทมค้นพบว่ากันไปฮะโอเคเห็นป่ะฮะเราได้ผงแท่งไฟมาแล้วนะฮะโอเคครับเดี๋ยวผมจะจำลองสถานการณ์นะฮะตอนนี้ผมเก็บผงแท่งไฟอะไรอย่างเงี้ยให้หมดเหลือแค่แท่งไฟอันนี้อันเดียวโอเคป่ะฮะผมจะเอาแท่งไฟไปปั่นโอเคป่ะฮะนี่ฮะเราจะเอาผงแท่งไฟมาปั่นนะฮะเอามาปั่นแบบนี้ฮะปุ๊บ
ปแล้วหลังจากนั้นได้เท่าไหร่ฮะได้มา5อันใช่ป่ะฮะซึ่งเราก็โอเคฮะได้ผงแท้งไฟได้ผงแท้งไฟโอ้ยเสียงเพี้ยนโอเคครับคุณเสียงเพี้ยนโอเคฮะเอาผงแท้งไฟอันนี้ไปย้อนขบวนการฮะโอ้โหคนทำมอต้องเกลียดผมแน่ๆเลยอย่างเงี้ยฮะแล้วเราก็ฟาบอ่ะเราจะได้ผงแท้งไฟกี่อันได้กลับมา2ใช่เราได้แท่งไฟกลับมา2โอเคครับเมื่อกี้ผมพูดผิดนะคือแท่งไฟกับผงแท่งไฟเห็นป่ะฮะเราก็ได้กลับมา2อันเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยโอเคฮะไอเทมไม่พอเห็นป่ะจาก1ได้เป็น2เห็นป่ะแล้วหลังจากนั้นฮะเราก็เอาไอ้เจ้าแท่งไฟอันนี้เนี่ย2อันอันเนี้ยเอาไปปั่นต่อโอเคฮะเราก็เอามาปั่นตรงนี้เข้าใจป่ะบอกแล้วแผนชั่วร้ายเอาหัวล้อแบบหัวล้อแบบโจรชั่วร้ายหรือยังไงดีนะหรือแบบเป็นตัวร้ายนะฮะต้องแบบใส่เสียงเอ็กโคเข้าไปนิดนึงนะครับสงสารคนพากย์หนังจังเลยใช่ไหมที่เวลาเขาต้องพากย์หนังแล้วแบบหัวเราะแบบคนชั่วร้ายฮ่าฮ่าฮ่าเจ็บคอนะฮะบอกเลยโอเคครับเราปั่นผงแท่งไฟเห็นปะฮะได้มาแบบทวีคูณนะเข้าใจไหมจาก2เป็น4จาก4เป็น8แต่เป็น16โอ้ยตายแล้วชีวิตจีโอเคครับเราก็เอาผงแท่งไฟใส่เข้าไปในนี้นะฮะใส่เข้าไปในนี้แล้วก็รอเอ้ยแป๊บหนึ่งนะโอ้มันมีไอเทมอยู่ตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะเนี่ยแบบเฮ้ยฉันกำลังประมวลผลไอเจ้าผงแท่งไฟอยู่นะฮะครับวันนี้เราจะทำวงจรปั๊มอันนี้กันเคป่ะฮะเป็นอะไรที่ดีมากผมบอกเลยผงแท่งไฟมันมีประโยชน์ยังไงก็ลองดูนะฮะมันเป็นสูตรคราฟที่ค่อนข้างสำคัญแหละมั้งเห็นป่ะฮะมันมีอะไรบ้างไม่รู้นะบีคอนเห็นป่ะมันมีประโยชน์อะไรอู้แอคอะไรก็ไม่รู้โอเคแล้วมีอะไรอีกฮะมีไอ้เจ้านี้ก็เด็ดครับ Ender Tank มันยิ่งกว่าระบบน้ำไร้สายอีกคือที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่ได้ทำ Ender Tank เพราะอะไรฮะผงแท่งไฟอ่ะผงแท่งไฟแล้วไอ้เจ้าแท่งไฟอันนี้เนี่ยมันแพงเข้าใจไหมผมขี้เกียจไปไฟกับไอ้เจ้าไอ้ไดเนเธอร์ที่มันไอ้แท่งไฟสีเหลืองอ่ะมันฆ่ายากนะฮะแต่ตอนนี้เราปั๊มแท่งไฟสีเหลืองได้แล้วดังนั้นชีวิตดีๆอุ้ยตายเลยไอ้นี่อีกเหมือนกันฮะ Ender Chest โอ้โหระบบเก็บของแบบไร้สายแบบคือดีอะบอกเลยแล้วมันก็ยังมีเครื่องมืออื่นๆอีกมากมายในอนาคตที่ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะโอเคป่ะฮะดูมีอุปกรณ์อะไรก็ไม่รู้พิสตันเห็นป่ะฮะมีอุปกรณ์อะไรอีกเยอะมากมายสำหรับผงแท่งไฟผงแท่งไฟอีกแล้วไอ้เจ้าแท่งไฟเนี่ยโอเคครับเราได้มา5อันแล้วโอเคเยี่ยมได้มา5อันแล้วไงต่อฮะเราก็เอาไปปั่นต่อโอเคครับหยุดขบวนการตรงนี้ฮะเราจะไม่มาทำเองโอเคป่ะเราจะมานั่งเดินจะมานั่งปั่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมปั่นเสร็จแล้วก็ไปใส่เครื่องตรงนู้นเสียเวลาแล้วก็ทำอัตโนมัติดิใช่ป่ะฮะเราจะทำตรงไหนฮะผมคิดว่านะเราจะทำกันบริเวณเกาะตรงโน้ตเนาะเกาะตรงข้างหน้านั้นนะฮะเนื่องจากตัวเตี้ยมากมองไม่เห็นนะเราจะทำกันเกาะตรงข้างหน้านะฮะเกาะถัดจากไอเนี่ยไม่ใช่เกาะนี้นะเกาะข้างหน้าตรงนั้นโอเคป่ะฮะคือข้างหน้าตรงนั้นอ่ะเป็นเกาะที่ว่าอยากจะสร้างอะไรก็สร้างไปเลยนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราจะต้องเตรียมอุปกรณ์ไฟฟ้าสักนิดนึงไอ้นี่ปั่นไฟเสร็จแล้วไอ้ปั่นไอเทมเสร็จแล้วโอเคเยี่ยมพออย่าพึ่งคือตอนเนี้ยมันกำลังมันเข้าใจไหมมันกำลังปั๊มแท่งไฟได้แบบโอ้โหสนุกสนานมากนะแต่ว่าตอนนี้ขอพอไว้แค่นี้ก่อนนะฮะขอบคุณที่ตามชมนะฮะสำหรับวันนี้ถุยใจเย็นดิแป๊บนึงนะไอ้สควีเซอร์แป๊บนึงนะ S U อะไรอีกอะ Google เราไม่ได้เรียกนายเลยหมึกนี่เข้าใจป่ะอ่ะเดี๋ยวนี้โทรศัพท์เขาเรียกว่าแบบโทรศัพท์มันหูดีนะฮะคือแบบเราคุยกันไปคุยกันมาโทรศัพท์ติดเฉยเลยดอกคือผมปิดเสียงเอาไว้นะฮะถ้าไม่ได้ปิดเสียงรับรองสนุกแน่นอนโอเคเราทำอุปกรณ์อันนี้ฮะสควีเซอร์แบบนี้แล้วเราก็ทำโอเคฮะขาดแบตเตอรี่เนาะเราทำแบตเตอรี่ตึ๊บตึ๊บโอเคครับอย่างง่ายดายก้อนที่หนึ่งก้อนที่สองวาบเสร็จแล้วโอเคเราไปตั้งถิ่นฐานรอกันต่อเลยแล้วกันคือมันอาจจะไกลนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรฮะโอเคครับไปเราทำกันตรงนี้แล้วกันนะฮะเว้นที่ไว้เหมือนเดิมครับ1 2 3 4นะฮะเราจะมาเริ่มกันบริเวณตรงนี้แล้วกันนะผมขอต่อขึ้นมาหน่อยแล้วกันเผื่อเราต้องวางพวกฮอปปงฮอปเปอร์เอ๊ะเราจะต่อขึ้นมาดีไหมต้องไหมไม่ต้องมั้งโอเคครับวางแบบนี้ไปเลยนะโอเคแล้วจากนั้นถัดไปฮะเราก็วางเครื่องอันคราฟตรงนี้ฮะหลังจากนั้นถัดไปฮะเราจะต้องให้มันสูบไอเทมจากไอเจ้าเครื่องปั่นไอเทมตรงเนี้ยมาที่เครื่องตรงนี้ถูกต้องป่ะฮะดังนั้นฮะดังนั้นผมจะต้องใช้ไอเทมอะไรนิดนึงนี่ฮะเราจะใช้อันนี้ฮะไอเทม extraction เอาหายไปไหนกันล่ะอ๋อนี่โอเคฮะไอเทมอันนี้ให้ครับไม่ได้ทำมาหลายๆอันเลยแล้วกันนะฮะตึ๊บตับปั๊บปุ๊บปั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 ๊บปุ๊บแล้วก็ทำท่อส่งไอเทมนิดนึงโอเคอุ้ยไอเทมอะไรเนี่ย this pattern เฮ้ยน่าสนใจระบบคอมพิวเตอร์ระบบคอมพิวเตอร์อนาคตอาจจะได้เล่นนะฮะโอ้คอมพิวเตอร์ไม่รู้มันจะยากหรือเปล่าไม่รู้นะคือคอมพิวเตอร์มันคงไม่ได้เป็นแบบมีเมาส์อะไรให้กดหวังว่าคงไม่ใช่การเขียนโปรแกรมนะฮะผมว่ามันต้องเขียนโปรแกรมแน่เลยเอาไว้ก่อนแล้วกันเนาะไอคอมพิวเตอร์เนี่ยมากลับมาบริเวณตรงนี้กันต่อฮะเราก็จะต้องส่งไอเทมจากไอเจ้าเครื่องนี้ปุ๊บมา
ตรงนี้โอเคป่ะฮะเครื่องนี้มันก็จะย้อนขบวนการพอย้อนขบวนการเสร็จปุ๊บเราก็ต้องส่งไอเทมกลับมาที่ไอเจ้านี่อีกเหมือนเดิมอะฮะและขนาดเดียวกันผมคิดว่านะผมจะวางกล่องเก็บของตรงไหนดีฮะวางกล่องเก็บของตรงนี้อะฮะอ้าวแล้วตัวไอเทมแป๊บนึงนะฮะแป๊บนึงมันคือวงจรอะไรเนี่ยอย่างที่บอกคนทำมอดแพ็คต้องเกลียดผมแน่ๆแล้วก็ไม่แน่ใจนะฮะว่าที่ผ่านมามีใครคิดแบบผมหรือเปล่าเนี่ยไอแบบวงจรแบบเนี้ยนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวผมจะขอวางกล่องบริเวณตรงนี้นิดนึงฮะวางแบบนี้อ่าฮะนะฮะซึ่งกล่องตรงนี้เนี่ยฮะมันจะเป็นกล่องเอาไว้สำหรับเก็บแท่งไฟโอเคป่ะฮะก็ไอเบสลอสนั่นแหละโอเคฮะต่อออกมาแบบนี้นะฮะดูดไอเทมออกมาเก็บเอาไว้ในกล่องก่อนและหลังจากนั้นในกล่องก็ส่งกลับเข้าไปในนี้เหมือนเดิมโอเคและหลังจากนั้นถัดไปฮะไอเจ้าอุปกรณ์2อันอันนี้เนี่ยฮะมันต้องใช้ไฟฟ้าซึ่งผมคิดว่าผมไปทำแบตเตอรี่ก้อนเล็กๆให้มันสักหน่อยละกันนะฮะทำแบตเตอรี่ก้อนเล็กๆแล้วเราก็จะส่งกระแสไฟฟ้าปื๊ดนะฮะเข้าไปตรงนั้นแบตเตอรี่ก้อนเล็กๆหรือว่าก้อนใหญ่ๆดีสินะน่าสนใจน่าสนใจจริงๆเราควรจะทำแบตเตอรี่ก้อนใหญ่นะเพราะว่าบริเวณตรงเนี้ยข้างหลังตรงนี้เนี่ยฮะมันจะเป็นโรงงานโอเคป่ะฮะข้างหลังตัวเนี้ยจะเป็นโรงงานซึ่งผมคิดว่าอนาคตมันน่าจะใช้ไฟฟ้าเยอะแน่ๆงั้นเราทำแบตเตอรี่ก้อนใหญ่ดีกว่าซึ่งแบตเตอรี่ก้อนใหญ่นั้นนะฮะทำง่ายแสนง่ายฮะเราค้นหาไปก่อนแบตเตอรี่เก็บของที่ไม่จำเป็นแป๊บนึงนะฮะโอเคไอ้ถังน้ำ17ถังด้วยโอเคแบตเตอรี่ทำยังไงฮะแบตเตอรี่เราก็จะใช้แบบนี้โอเคป่ะฮะเป็นแบตเตอรี่ของ Mod Integrate Dynamic แล้วก็กดค้าไปฮะคาบแบบนี้แหละฮะคาบเยอะๆเลยแล้วหลังจากนั้นยังไงต่อฮะก็เอาแบตเตอรี่2ก้อนมารวมกันโอเคป่ะฮะ2แล้วก็เป็น3ปึ๊บๆๆๆเท่าไหร่ครับได้เป็น6กิกเอ้ย6กิก9ล้านแล้วเห็นป่ะฮะคือแบบกระแสไฟฟ้ามันต้องเยอะนิดนึงอะนะโอเคครับ12ล้านแล้วเอาเท่าไหร่ดีเนี่ยอ่ะ15ล้านแล้ว16ล้านพอไหมไม่พอเอาเยอะๆฮะเอาเยอะๆโอเคครับได้19ล้านเอาเลขมงคลของ Minecraft แล้วกันฮะคือเลข32ล้านเนาะคือเป็นเลขแบบเลขมงคล Minecraft ก็จะเป็นแบบยังไงนะเลขฐาน2อ่ะ2 4 8 16 32 64 128ประมาณเนี่ยฮะก็คือเป็นเลขมงคล Minecraft เนาะโอเคครับ24 25 28แล้ว29 30โอเคยังไม่พออีก2อันฮะ30แล้วก็31 32 32ล้านโอเคโอเคครับเลขสวยงามคือแบตเตอรี่อ่ะอยากจะทำใหญ่เท่าไหร่ก็ได้เข้าใจไหมฮะซึ่งผมไม่แน่ใจนะแบตเตอรี่ที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยน่าจะความจุเท่านี้มั้งเท่าไหร่อ่ะ2,000ยังไงเนี่ยเลขเยอะๆอย่างนี้เนี่ย200ไม่ใช่2,147ล้านนั่นแหละฮะแบตเตอรี่มันก้อนใหญ่มากเอาเป็นว่าแค่เนี่ยเหลือเฟือแล้วโอเคป่ะฮะเนี่ยเท่าไหร่32ล้านพอแล้วผมจะเอาแบตเตอรี่ไว้ตรงไหนดีฮะแบตเตอรี่ผมขออนุญาตเอาวางไว้ตรงแถวนี้ละกันเนาะตรงไว้ตรงไหนดีอะไว้ตรงไหนผมไม่รู้แต่ว่าตอนนี้ผมขอไปชาร์จแบตก่อนโอเคป่ะฮะคืออยากจะทดลองอะไรนิดๆหน่อยๆคือเหมือนว่าสายไฟมันจะบั๊กยังไงก็ไม่รู้ผมขอชาร์จไฟหน่อยสิโอเคครับผมฝากไว้ตรงนี้แป๊บนึงฮะเอามาชาร์จไฟปึ๊บโอเคกระแสไฟกำลังเข้าใช่ไหมโอเคครับกระแสไฟกำลังมารอแป๊บนึงโอเคป่ะฮะเอาสักประมาณล้านนึงก็พอโอเคแค่นี้แหละครับ แบกแบตเตอรี่ไปครับปั๊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 บโอ้โหดูมือเราไม่ขยับแต่ดูแขนเสื้อเราครับดูแขนเสื้อเราครับแฟ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 บเสื้อขยับได้สุดยอดพอลองอะไรนิดนึงฮะผมจะเอาแบตเตอรี่วางไว้ตรงนี้อ่ะฮะที่ผ่านมาเหมือนสายเคเบิลมันบั๊กหรือยังไงอันนี้ผมไม่แน่ใจผมจะลองดูนะฮะผมจะต่อสายมาแบบนี้แบบนี้แบบนี้โอเคป่ะฮะเดี๋ยวขาดอุปกรณ์ทำมาซัก2อันโอเคลองดูนะฮะผมก็จะดูดไฟออกมาแบบนี้กระแสไฟเนี่ยกระแสไฟมันไม่เข้าอ่ะ What the hell คือเนี่ยเห็นป่ะฮะในสายไฟเนี่ยเห็นป่ะฮะมันก็มีไฟฟ้านะแต่ว่าทำไมไฟฟ้ามันไม่เข้าเครื่องนี่แหละปัญหามันเป็นบั๊กหรือมันเป็นอะไรผมว่ามันต้องเป็นบั๊กแน่ๆแล้วเราจะทำยังไงกันต่อไปอ่ะเนี่ยถ้ามันเป็นบั๊กแบบนี้อนาคตเราคงจะต้องใช้ระบบไฟฟ้าไร้สายอย่างเดียวละมั้งเนี่ยฮะโอเคครับผมขออนุญาตวางแบตเตอรี่ไว้ตรงใจกลางเกาะแบบนี้ละกันเนาะผมจะมาร์กจุด GPS ตรงนี้อ่ะฮะแล้วเราก็จะให้มันส่งกระแสไฟมาที่กลางเกาะก่อนโอเคฮะผมจะให้ใส่มาตรงนี้อ่ะฮะดูดีเห็นป่ะเนี่ยช่องจะเต็มละเดี๋ยวต้องจัดการกับมันใหม่นิดนึงฮะโอเคฮะตอนนี้กระแสไฟมันเข้ามาหรือยังกระแสไฟกำลังทยอยตามมาอ่ะฮะแล้วตรงกลางเกาะตรงนี้ฮะเราก็จะทำตัวส่งสัญญาณไฟฟ้าแบบไร้สายเหมือนเดิมเนื่องจากว่าสายไฟมันบั๊กจนไม่ได้สายไฟมันมีปัญหาอย่างนี้มันไม่ได้มอ.อ.ก.ครับอย่างนี้ต้องฟ้องครับต้องฟ้องเลยค่าเสียหายเนี่ยอุตส่าห์ทำสายไฟมาแล้วแต่ดันใช้ไม่ได้ชีวิตน่าเศร้าเก็บเลยโอเคฮะทำตัวส่งโอเคแล้วเราก็มาแปะข้างบนตรงนี้อ่ะฮะ
ข้างบนตรงนี้มอนเตอร์เกิดได้อ่ะแปะไฟให้มันนิดนึงน่าเกลียดจังเอาเถอะนะและหลังจากนั้นฮะตรงกลางเกาะตรงนั้นมันมีไฟฟ้าแล้วใช่ป่ะผมก็จะให้มันส่งมาที่ตรงนี้อ่ะมาร์คใส่อุปกรณ์ให้เราเรียบร้อยใส่เข้าไปในนี้อ่าฮะและตอนนี้อุปกรณ์เราน่าจะมีไฟฟ้าแล้วล่ะฮะไหนดูซิสวยงามไหมไฟฟ้ามาแล้วเยี่ยมใส่ผงแท่งไฟไปได้เลยฮะ BLAZE โอเคใส่มาสักประมาณใส่เข้าไปเลยพับโอเคครับหล่อแป๊บนึงมันก็ควรที่จะได้แท่งไฟและหลังจากนั้นมันก็มาปั่นตรงนี้ไหนดูสิฮะปึ๊บมันปั่นอยู่ไหมโอเคครับมันกำลังปั่นไม่เห็นปั่นเลย What the mail มันต้องปั่นดิไอ้ทำไมมันไม่ปั่นมันต้องมาตรงโว้แป๊บนะทำไมมันถึงไม่ได้เมื่อกี้เราก็ทดลองอยู่ไม่ใช่เหรอเนี่ยจริงๆมันก็ควรจะนั่นอ้าวดังนั้นอ๋อขอโทษคือไอ้เจ้าเครื่องนี้มันโอเคแป๊บนึงเดี๋ยวเอาไว้นี่ออกก่อนโอเคฮะมันลองดูซิโอเคได้แล้วโอเคไอ้นี่ต้องไว้ตรงนี้ฮะพอมันปั่นเสร็จแล้วยังไงต่อฮะมันก็จะดูดไปใช่ไหมโอเคฮะโอเคพอตรงเนี้ยมันปั่นเสร็จใช่ป่ะฮะเราก็จะต้องให้มันสูบไอเทมออกมาแบบนี้ฮะทำไมมันยังไงเนี้ยหรือมันเป็นเพราะว่าท่อตัวนี้มันเชื่อมกันเหรอเกี่ยวปะหรือว่าเกี่ยวไม่เกี่ยวเราจะตัดตรงนี้ยังไงอะเนี่ยไอ้มุมตรงเนี้ยเดี๋ยวขอลองดูแป๊บนึงฮะมันอาจจะต้องทำอุปกรณ์ที่เรียกว่าปัดแจนิดหน่อยปัดแจที่แบบเอาไว้แบบไขอะไรเงี้ยนะเอาไว้แก้ไขไม่รู้สิขอมั่วแป๊บนึงฮะขอทำบันไดตะโตนเอ้ยแป๊บหนึ่งนะฮะมันต้องทำไอ้นี่ก่อนฮะแล้วหลังจากนั้นทำบันไดอย่างงี้ฮะแล้วก็ทำแบบนี้ฮะลองดูฮะว่ามันได้หรือเปล่าขอให้ปั๊มได้เถอะขอร้องอุตส่าห์ทำคลิปมาแล้วเนี่ยอุตส่าห์ทำคลิปแล้วก็แบบทดลองคือคาดหวังกับอุปกรณ์อันนี้มากเลยนะเราตัดตรงนี้ได้ไหมตัดสิตัดโน no! ตัดการเชื่อมเลยอุปกรณ์อะไรเนี่ยโรเตทไม่ใช่อ่ะอย่างงี้ก็ได้โอเคครับต่อออกมาแบบนี้ฮะปั๊บง่ายดีแล้วก็ต่อท่อไอเทมออกมาแบบนี้น่าจะได้มั้งปึ๊บโอเคฮะแล้วก็ไอ้นี้ทุบออกแล้วก็แบบนี้อ่าฮะได้หรือเปล่าไม่รู้ขอลองแป๊บนึงนะฮะก็ไหนดูซิอ่าฮะไอ้นี่เอาไปปั่นแบบนี้อ่าฮะโอเคเดี๋ยวได้โอเคฮะได้ป่ะเนี่ย ได้อะไรออกมาเนี่ย Hell this matter เดี๋ยวผมทำอะไรของผมออกไปเนี่ยเดี๋ยวมั่วซั่วจังเลยนี่กระดูกมายังไงเนี่ยได้เนี่ยผมทำอะไรของผมเนี่ยมันเริ่มมั่วแล้วใจเย็นๆนะฮะใจเย็นๆได้ไอเทมอะไรออกมาไม่รู้โอ้มั่วซั่วจังเลยเอาใหม่นะฮะโอเคครับใส่ไอ้นี่เข้าไปฮะแล้วมันก็จะได้ผงแท่งไฟมั้งเราสามารถกำหนดได้ฮะว่าจะให้ดูดอะไรดังนั้นเราจะกำหนดเอาไว้ว่าโอเคให้ดูดเฉพาะแท่งไฟออกมานะฮะโอเคครับลองใหม่อีกรอบนึงเนี่ยทำไมแท่งไฟมันถึงเนี่ยมันควรจะอยู่ในนี้ดิใช่ปะเนาะเนี่ยฮะแล้วประเด็นคือเห็นปะฮะมันไม่ดูดทำไมมันไม่ดูดมันควรจะดูดถูกต้องป่ะหรือเราจะต้องยกเครื่องอันเนี้ยให้มันสูงนั่นสินะขอลองมั่วแป๊บหนึ่งฮะหงุดหงิดแล้วเนี่ยทำไมเครื่องมันแบบนี้ทุบไอ้นี่ออกก่อนฮะต่อขึ้นมาแบบนี้ไอ้นี่ไว้แบบนี้เราสั่งให้มันดูดไอเทมออกจากข้างล่างแบบนี้ได้ไหมฮะไอ้นี่ก็ต่อขึ้นไปข้างบนแบบนี้มั้งและไอ้นี่ก็ต่อมาแบบนี้มั้งได้ไหมได้ไหมเนี่ยเฮลโหลสมมุติเราใส่แท่งไฟเข้าไปปั๊บฮะมันก็ได้ของแล้วมันก็ดูดออกมาฮะเหมือนจะได้มั้งได้ไหมได้หน่อยเถอะขอร้องทำไมเครื่องหน้าตามันทุเรศแบบนี้เนี่ย เอาใหม่เคลียร์ให้หมดฮะเดี๋ยวเราเริ่มใหม่อีกรอบนึงแล้วกันนะฮะก็คือเอาแท่งไฟใส่เข้าไปในนี้ใช่ป่ะฮะแล้วหลังจากนั้นฮะไอเทมก็จะถูกส่งเข้ามาในนี้แล้วอะไรเนี่ยอ๋อโอเคครับกำหนดเอาไว้นิดนึงให้มันดูดเฉพาะผงไฟโอเคลองใหม่ใส่แท่งไฟเข้าไปมันก็กำลังปั่นไฟไม่ปั่นอีกหรือเราต้องให้ไอเทมมันจากข้างบนแบบนี้มั้งใส่แท่งไฟเข้าไปต้องอย่างนี้สิเข้าใจแหละฮะไอเทมใส่จากข้างบนโอเคป่ะฮะพอใส่จากข้างบนเสร็จปุ๊บเราก็ต้องดูดจากข้างล่างโอเคนี่ไงได้แล้วสุดยอดโอเคเดี๋ยวผมกำหนดจุดตรงนี้ใหม่นิดนึงโอเคฮะมันจะได้ส่งกระแสไฟไปเนาะโอเคฮะใส่เข้าไปเหมือนเดิมป๊อปโอเคทุบออกโอเคแปะไฟเย้และตอนนี้แหละครับแท่งไฟโอ้โหเห็นป่ะฮะจากแท่งเดียวตอนนี้ได้มา23อันและอย่างรวดเร็วเลยอ่ะหายไปไหนแล้วล่ะเนี่ยโอ้น่าตื่นเต้นอ่ะเอาแท่งไฟไปปั่นให้หมดเลยฮะปั๊บเชิญ
ขอให้สนุกคือรูปทรงวงจรมันอาจจะดูทุเรศนิดนึงอะนะฮะแต่อย่างน้อยมันก็ใช้งานได้โอเคป่ะเนี่ยปั๊มไอเทมให้เราได้เห็นป่ะตอนเนี้ยมันเต็มเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ต้องรอไอเทมในท่อตรงเนี้ยให้มันเต็มก่อนเห็นป่ะตอนเนี้ยในท่อมันมีไอเทมอยู่28ชิ้นอ่าฮะผมไม่แน่ใจนะว่าถ้าเกิดสมมุติเราใช้ลีเวอร์มีมั้ยเนี่ย LEVER โอ้เยี่ยมถ้าเราใช้ลีเวอร์ตรงนี้เอาไว้เนี่ยฮะไม่รู้มันจะกันให้ไอเทมไม่ดูดได้ป่ะไม่รู้ลีเวอร์เหมือนจะไม่ช่วยฮะงั้นผมทุบทิ้งเลยแล้วกันนะฮะปั๊บโอเคไหนดูซิแท่งไฟได้มามั้ยแท่งไฟจ๋าขอร้องแท่งไฟมาเร็วๆเถอะขอร้องนะสุดยอดโอเคครับตอนนี้เราได้แท่งไฟมาประมาณ13แท่งแล้วใช่มั้ยฮะเอาออกมาสักประมาณ8แท่งละกันนะฮะเอามา8แท่งเพราะอะไรฮะเราจะทำระบบขนส่งน้ำแบบไร้สายโอเคครับแล้วหลังจากนั้นฮะแท่งที่เหลือตรงนี้ผมให้มันเข้ากระบวนการต่อไปเลยละกันนะฮะต่อไอเทมให้มันดูดไอเทมออกมาแบบนี้โอเคแล้วมันก็เอาไปวนๆปั๊มไปเรื่อยๆแบบเนี้ยโอเคป่ะฮะให้มันปั๊มไปเรื่อยๆเออและสักวันเราจะมีแท่งไฟแบบล้นโลกฮะแต่ตอนนี้ฮะมาเรามาทำขนส่งน้ำแบบไร้สายก่อนดีกว่าฮะเราจะทำสิ่งที่เรียกว่า Ender Tank โอเคป่ะฮะซึ่งมันจะต้องใช้แท่งไฟเห็นป่ะฮะถ้าเราไม่มีระบบปั๊มแท่งไฟตรงนี้นะอู้ยต้องไปสู้กับแท่งไฟในเนเธอร์ต้องไปไอ้นู่นไอ้นี่เยอะมากฮะนี่ฮะปั๊มแท่งไฟชีวิตดีๆรู้สึกเหมือนแบบเป็นคนเร็วนิดๆเหมือนกันเนาะเพราะว่าแบบเราใช้แบบช่องว่างของเกมอะไรอย่างนี้ไงแต่ว่าแบบมันทำได้ก็ทำไปเถอะนะฮะเหมือนจะเป็นคนดีเนาะโอเคฮะเราทำคอดรอนออกมา1 2อันโอเคครับแล้วก็ทำ Ender Tank 1 2เย้ได้ Ender Tank มาเรียบร้อยผมจะเอา Ender Tank มาทำอะไรนะเหรอฮะผมจะเอา Ender Tank เนี่ยฮะมาขนส่งลาวาคือเดี๋ยวผมขอตัดสายตรงนี้แป๊บนึงนะฮะทุบๆๆออกทุบๆแล้วก็แปะ Ender Tank เข้ามาแทนตรงนี้ปั๊บโอเคครับแท้งมีลาวาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะอีกจุดหนึ่งฮะเราก็จะมาตรงทุบไอ้นี่ออกก่อนปึ๊บโอเคฮะทุบตรงนี้ออกด้วยแปะเอ็นเดอร์แทงเข้าไปปั๊บแล้วเราก็จะแปะตัวดูดน้ำนะฮะเนี่ยดูดน้ำจากถังเนี่ยเข้ามาที่ไอ้เจ้าแท้งลาวาตรงเนี้ยนะฮะก็แปะเข้าไปเลยครับปั๊บแค่นี้แหละเสร็จแล้วส่วนไอ้เจ้าข้างบนตรงนี้คือมันมีลาวาหลงเหลืออยู่ในนี้ไงก็เก็บเอาไว้เถอะเนาะเสียดายของเดี๋ยวว่าทุบไปเลยทุบไปเลยแล้วกันเนาะมันเกะกะลูกตามากเลยผมนี่แบบอะไรเนี่ยฮะเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวทุบโอเคครับทุบเลยนะฮะเสาตรงนี้เสาท่อตรงนี้ทุบเลยนะฮะครับฮะเห็นปะดูดีขึ้นเยอะทุกสิ่งทุกอย่างดูดีหลังจากที่เราตั้งให้มันแบบไร้สายอะนะฮะเดี๋ยวผมขอทำต้นไม้อีก2ต้นโอเคปะเพราะว่าเวลามันเหลือนิดนึงนะฮะจากเควสนะฮะเราเหลือต้นไม้อีกแค่ประมาณ1 2 3 4 5 6ดังนั้นเดี๋ยวผมขอทำ2ต้นโอเคปะฮะซึ่งเราจะทำต้นอะไรบ้างทำต้นเนเธอร์แลกกับต้นคอปเปอร์ละกันเนาะเนเธอร์แลกก็แบบทำเป็นพิธีไปนั่นแหละฮะเนเธอร์แลกทำยากมั้ยเนเธอร์แลกแซปปิ้งไหนดูซิฮะใช้เรสต์โตนขาดอะไรบ้างขาดทองใช่มั้ยฮะขาดทองกับต้นเรสต์โตนโอเคขาดโกเลสซินนะฮะเลสซินก็คือยางนั่นแหละฮะขาดยางทองยางทองฟังแล้วมันแปลกๆขาดไอ้เนี่ยโอเคครับขาดทองแล้วก็ต้นอ่อนของเลสต์โตนโอเคกลับมาบริเวณตรงนี้ฮะต้นเลสต์โตนฟาร์ฟได้แล้วเย้โอเคครับต้นเนเธอร์แลกเสร็จแล้วโอเคครับได้ต้นเนเธอร์แลกเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ผมไปเรียกว่าต้นเลสต์โตนหรือต้นอะไรไม่รู้นะฮะต่อไปเราต้องทำต้นคอปเปอร์โอเคป่ะฮะซึ่งต้นคอปเปอร์ก็คือต้องเอาน้ำทองแดงนะฮะคอปเปอร์ก็คือทองแดงนั่นแหละเอาน้ำทองแดงใส่ไปที่ต้นสปูดโอเคน้ำทองแดงทำยังไงฝนตกทำไมน้ำทองแดงเราจะต้องเอาทองแดงมาละลายก่อนฮะเอาทองแดงมาละลายทองแดงทำยังไงก็คือต้องใช้อะไรบ้างเนี่ยขาดอะไรฮะขาดทรายแดงโอเคทรายแดงทำยังไงทรายแดงก็คือเอาทรายธรรมดามาเทเลือดใส่โอเคเรามีทรายไหมเรามีทรายเรามีเลือดหรือเปล่าผมว่าน่าจะมีเลือดนะเพราะว่าในนี้เนี่ยฮะมอนสเตอร์เกิดค่อนข้างเยอะมากนี่ไงฮะเลือดเต็มเลยโอเคครับมีอะไรเนี่ยมีน้ำเอ็นเดอร์แมนด้วยโอ้สุดยอดฮะโอเคฮะเอาทรายใส่เข้าไปแบบนี้แล้วก็เทใส่เลือดเข้าไปฟาบเสร็จแล้วโอ้โหเนี่ยอย่างง่ายดายรวดเร็วด้วยคือเก้าอี้ดนตรีอันนี้เนี่ยฮะเราใช้คุ้มมากโอเคป่ะฮะผมคิดไม่ออกนะเนี่ยถ้าชีวิตเราขาดไอ้เจ้าเก้าอี้ดนตรีอันนี้เนี่ยฮะเราจะเสียเวลากับการเดินเท่าไหร่มันน่าจะเสียเวลาเยอะมากเลยแหละโอเคครับปึ๊บได้ทองแดงเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็เอาทองแดงมาเผาแบบนี้ต่อไปเราต้องการต้นสปูดฮะซึ่งต้นสปูดไม่รู้จะไปหาจากไหนเหมือนกันฮะเรามาซื้อกับแม่เราเลยแล้วกันนะแม่ เดี๋ยวแม่ผมตกใจแม่ขอต้นสปูดหน่อยแม่มีไหมแม่มีขายด้วยโอเคครับ Emerald เม็ดหนึ่งชีวิตดีดีโอเคครับ Emerald EMER โอเคเอาเลยแม่โอเคครับแม่ขอต้นสปูนหน่อยแม่โอเค Thank you แม่บายๆแม่บายบายโอเคครับเราเลือกทองแดงเนาะโอเคครับเลือกที่ทองแดงแล้วหลังจากนั้นฮะเอาต้นไม้มาวางไว้ตรงแป๊บหนึ่งนะฮะเอาโต๊ะก่อนโต๊ะโอเคครับเอาต้นไม้ใส่ไว้บนโต๊ะตรงนี้แล้วก็เทน้ำปั๊บ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 นะ
ต้นสปูตกับทองแดงรวมกันกลายเป็นต้นทองแดงโอ้โหสุดยอดฮะแป๊บนึงเสร็จแล้วโอเคครับมันกำลังลงท่อมาฮะรอแป๊บหนึ่งฮะคือเข้าใจไหมเราต่อฮอปเปอร์เอาไว้ไงดังนั้นก็ต้องรอแป๊บหนึ่งฮะเดี๋ยวต้นไม้มันก็จะมาโผล่ตรงนี้เย่ไปเอาไปปลูกเลยแล้วกันฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะทำบอนไซพอร์ตแป๊บหนึ่งฮะบอนไซฮะมีไหมเนี่ยทำบอนไซแป๊บหนึ่งฮะปึ๊บโอเคครับ2อันพอดีฮะเราต้องการฮอปเปอร์นิดนึงฮอปเปอร์โอเคฮะแล้วก็แบบนี้ดิน2ก้อนฮะกล่องเก็บของเพิ่มเติมหน่อยนึงไปปลูกต้นไม้กันเราก็จะตามเก้าอี้มาแบบนี้ครับไปเนี่ยตอนนี้เรามีต้นไม้กี่ชนิดแล้วก็ไม่รู้นะเนี่ยไม่ได้นับเลยคือต้นไม้มันก็ค่อนข้างเยอะก็ทำให้มันครบๆไปนั่นแหละนะโอเคครับผมทุบเก้าอี้ตรงนี้ออกแป๊บนึงย้ายโอเคฮะแปะกล่องแบบนี้ฮะวางบอนไซพอตแบบนี้ใส่ดินเข้าไปฮะแล้วก็ปลูกต้นเนเธอร์แลนด์แล้วก็ทองแดงเย้เสร็จเรียบร้อยแล้วขออภัยท่านผู้ชมสำหรับฝนฟ้าคะนองด้วยนะฮะช่วงนี้สภาพอากาศแปรปรวนนะฮะหยุดตกสักทีเถอะต้นเนเธอร์แลนด์มันมีประโยชน์ยังไงไม่รู้คือมันให้เราปลูกก็ปลูกไปอะเนาะคือบางสิ่งบางอย่างมันสั่งให้เราทำก็ทำไปเถอะนะฮะแล้วตอนนี้เราก็ได้ผลผลิตเนเธอร์แลนด์มาแล้วไหนดูสิมันใช้ทำอะไรได้บ้างมันใช้โอเคครับต้นเนเธอร์แลนด์มันก็ต้องทำเนเธอร์แลนด์ได้แหละแล้วมันทำอะไรเพิ่มเติมได้อีกหรือเปล่าก็หลักๆอ๋อเอาเนเธอร์แลนด์ไปต้มแล้วก็ได้เลือดเอาเนเธอร์แลนด์ไปต้มแล้วได้เลือดแล้วเอาเลือดไปทำอะไรนั่นสิเอาเลือดไปทำแมวอะไรเอาไปทำได้แร่ใหม่อ่ะฮะแล้วแร่ใหม่เอาไปทำอะไรก็ได้แหละแล้วโอเคเขาให้เอาไปทำอะไรก็ไม่รู้คือเขาสั่งให้เราทำก็ทำไปเถอะเนาะอนาคตอาจจะได้ใช้มั้งแต่ว่าในคลิปนี้ยังไม่ได้ใช้นะฮะแล้วก็อันนี้ต้นทองแดงอันเนี้ยได้ใช้แน่นอนในอนาคตโอเคป่ะครับแต่ตอนนี้ครับคลิปนี้ครับน่าจะได้เวลาอันสมควรแล้วนะฮะผมขอกลับไปคลิปเพียงเท่านี้ก่อนเลยละกันนะฮะฝนฟ้าคะนองครับตากแดดไม่ดีตากแดดอะไรล่ะตากฝนไม่ดีนะฝนตกก็กางร่มหนาวก็ใส่เสื้อเมื่อเป็นหวัดทิฟฟี่เมื่อมีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่อันคัพเตนในฉลากคนใช่ยาเฮ้ยโฆษณาเขาเฉยเลยนะครับโอเคครับคลิปนี้ครับน่าจะได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอกลับไปคลิปเพียงเท่านี้ก่อนเลยละกันนะฮะขอบคุณที่ตามชมสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะฮะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบายตอนนี้สกายแฟคทอรี่ของเราเกือบจะได้เป็นโรงงานแล้วฮะถ้าคลิปใหม่ออกแล้วกดตรงนั้นได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบาย